อันลั่นเป็นคนธรรมดาคงถูกรวบแล้วชัยวุฒิยังกล้ายิ้มแฮกเกอร์หนีไปแล้วอันลั่นเป็นคนธรรมดาคงถูกรวบแล้วชัยวุฒิยังกล้ายิ้มแฮกเกอร์หนีไปแล้วรับข้อมูลหลุดแต่ใครต้องรับผิดชอบก็ไม่มีคำตอบเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่7เมษายน2566ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยในหัวข้อที่แท้ฝีมือทหารแอบแฮกข้อมูล55ล้านคนพบหลุดจากแอปหมอพร้อมอั๋นกล่าวว่าถ้าตนเป็นนายชัยวุฒิตนจะไม่กล้ายิ้มแล้วจะต้องยกมือขอโทษเพราะเป็นข้อมูลดิจิทัลที่คุณนั่งอยู่ในกระทรวงนั้นแล้วคุณทำให้มันหลุดและยอมรับด้วยว่ามันหลุดออกมาจริงตนไม่รู้ว่าเขาไม่กล้าตอบหรือตอบไม่ได้ว่ามันหลุดออกมาจากไหนแต่รู้ว่าเป็นใครซึ่งจริงๆได้ข้อมูลมาตั้งแต่วันที่2เมษายนแต่เพราะคนคนนี้เป็นทหารจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นทหารจึงต้องติดต่อไปที่หน่วยที่สังกัดเพื่อแจ้งดำเนินการและขออนุญาตให้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของทหารอันกล่าวต่อว่าทำไมเลือกปฏิบัติถ้าเป็นคนธรรมดาจะถูกรวบแล้วใช่หรือไม่แล้วลงท้ายเขาบอกว่าต้องใช้เวลาตามขั้นตอนและทำให้ในระหว่างนี้หาคนคนนี้ไม่เจอแล้วเขาหลบหนีไปแล้วใครคือตัวประกันของเรื่องนี้คือประชาชนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลซึ่งเอาไปใช้อะไรก็ได้มีเบอร์โทรศัพท์มือถือกับเลขบัตรประชาชนสามารถทำธุรกรรมอะไรได้เยอะมากอันกล่าวอีกว่าสรุปแล้วแถลงข่าววันนี้ไม่เห็นทำอะไรได้เลยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ไม่มีคำตอบแล้วใครหรือหน่วยงานไหนรับผิดชอบก็ไม่มีคำตอบเจนนิเฟอร์คิมยอมรับไม่สมหวังเรื่องรักเลือกอยู่คนเดียวไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครถือว่าเป็นนักร้องดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงสำหรับเจนนิเฟอร์คิมล่าสุดมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงการก้าวผ่านทุกเรื่องราวชีวิตได้ด้วยวิธียอมรับความจริงและแชร์เรื่องความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จเคยถึงจุดที่ผิดหวังจนถึงขึ้นกินยาฆ่าตัวตายแต่ก็กลับมายืนขึ้นได้ด้วยตัวเองในรายการ Woody FM Special พี่คิมผ่านทุกอย่างทั้งโซเชียลมีเดียรายการออนไลน์สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์คนหลากหลายเข้ามาดูและอยู่ได้กับทุกกระแสคุณคือเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรที่สามารถครองตัวเองไปได้เรื่อยๆเจนนิเฟอร์คิมเคยเห็นเรือมันความหมายมันไม่ได้ว่าแค่โคลงเคลงนะบางจังหวะมันซัดปุ๊บเราเป็นแค่เรือลำเล็กๆมันความแล้วเราเป็นคนคุมเรือของเราเองก็จะพลิกกลับมาในจังหวะที่น้ำมันนิ่งตอนที่มันซัดไปซัดมาเราต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นหลายๆคนเวลาที่อะไรเข้ามาถาโถมจะไปมองเรือลำใหญ่ดูสิเขาไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่ชีวิตเราอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาพอน้ำมันนิ่งเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับลำมาเองถ้าเรายังมีสัญชาตญาณของความเป็นเรืออยู่คือลอยน้ำไม่ใช่จมน้ำเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องรู้จักสถานการณ์สิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่ยังดำเนินอยู่ในชีวิตที่หลากหลายสถานการณ์ขึ้นลงเพราะพี่ยอมรับความจริงการที่เราจะมีความสุขได้อย่างแรกคือรู้จักตัวเองถูกขัดเกลาด้วยชีวิตด้วยผู้คนด้วยประสบการณ์ของเราเองพอเรารู้ผิดรู้ถูกเราก็จะเปิดใจยอมรับความผิดของคนอื่นบ้างข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆมันเป็นเขาไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตัดสินเมื่อไหร่เรารับข้อผิดพลาดของคนอื่นได้เยอะๆแล้วไม่ไปตัดสินเขาเราจะใจกว้างของเราไปเองวันหนึ่งพอมันตกตะกอนมาถึงจุดหนึ่งในส่วนไม่ดีรู้แล้วส่วนดีเราจะเชื่อมั่นวันนี้ความรักของคุณกับคนรอบข้างในชีวิตเป็นยังไงเจนนิเฟอร์คิง
ทุกวันนี้ถ้าเรารู้จักตัวเองดีด้วยวัยมันพาไปสิ่งต่างๆความคิดต่างๆพาไปพี่เป็นคนที่ร้องไห้กับความยินดีมากกว่าจะร้องไห้กับความผิดหวังหรือเสียใจใดๆเสียใจผิดหวังไม่ทำให้พี่น้ำตาออกเลยแม้แต่หยดเดียวแต่ปลาบปลื้มใจกับสิ่งต่างๆเพราะเราสามารถรับรู้ความสุขได้มากกว่าแล้วเก็บมันเรารู้ว่าเราจะละอะไรถ้าทุกข์จะละมันไว้เพราะว่าเคยผ่านมาหมดแล้วคนเราจะต้องผ่านการรักผิดหวังอกหักกลับขึ้นมายืนใหม่จากจุดที่รักจนถึงผิดหวังจนกินยาฆ่าตัวตายผ่านมาเรียบร้อยแล้วและกลับมายืนขึ้นได้ด้วยตัวเองถามว่าไม่อยากมีอะไรเหรอจริงๆพี่เชื่อมั่นในความรักว่าการมีคู่เป็นเรื่องที่ดีแต่การมีคู่มันแลกมาด้วยบางอย่างเพราะการมีคู่จริงๆคนเราไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าความดีของกันและกันอย่างเดียวส่วนความไม่ดีคุณรับเขาได้ไหมถ้ารับได้แล้วพร้อมที่จะอภัยพร้อมที่จะเข้าใจถึงจะอยู่กับคนนั้นได้รักเป็นเรื่องของความเสียสละบางส่วนที่เป็นตัวของเราจริงๆให้กับคนนี้เพราะต่างคนต่างจะเติมเต็มให้กันและกันแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องของเราเองว่าชีวิตมีอยู่ชีวิตเดียวฉันต้องเป็นอย่างนี้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จเลยเรื่องความรักเหมือนพี่เพราะพี่เลือกแล้วคิดว่าจะอยู่คนเดียวไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นความรักของเจนนิเฟอร์คิงในเรื่องความรักของพี่ปิดจ็อบด้วยคำว่าตัวเองและพึ่งพาตัวเองให้ได้ที่เหลือคุณจะเป็นคนเลือกอย่างแท้จริงเพราะบนโลกนี้ไม่มีใครไม่มีทางเลือกแต่ปฏิเสธไม่ได้นะเวลาสภาพแวดล้อมที่เราเจอคนที่มีคู่เยอะๆจะทำให้เราขว้างขวายอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้มันเป็นวัยของมันสิ่งหนึ่งที่ทุกคนชอบพูดกับพี่คือว่าตอนเป็นเด็กๆสาวๆหนุ่มๆโง่มากเลยที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พี่บอกว่าไม่มีใครที่ฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วฉลาดมันต้องโง่มาก่อนชีวิตเราถูกขับเคลื่อนด้วยฮอร์โมนการเพาะบ่มทางความคิดรูปแบบของสังคมจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะกลายเป็นตัวเราจากการที่ถูกเลือกจะกลายเป็นผู้เลือกเราต้องคิดในใจก่อนว่าฉันจะต้องรอดคำเดียวที่คิดในใจไม่ว่าด้วยวิธีใดมีผู้หญิงหลายคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกผู้ชายทำร้ายร่างกายไม่กล้าที่จะเดินออกไม่รู้ว่าจะทำยังไงพี่มองเรื่องนี้ยังไงในวัยนั้นเพราะทราบมาว่าพี่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นนานพอสมควรถ้าเราได้แชร์น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเจนนิเฟอร์คิงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรายอมรับความผิดพลาดอะไรในชีวิตมันจะไม่เป็นปมยอมรับความจริงให้ได้ก่อนมันเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไม่ได้จะเลือกเก็บความเจ็บปวดหรือเป็นแค่ข้อห้ามเฉยๆอย่าเอาชีวิตเข้าไปยุ่งกับคนแบบนี้อีกเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันผ่านมาแล้วถือว่าเป็นบทเรียนถ้าเราเข้าใจปมต่างๆเหล่านี้ไม่เอามาเป็นปมหวาดกลัวหวาดระแวงมันไม่มีผู้ชายคนไหนเหมือนกันในโลกนี้แล้วผู้หญิงถามคำเดียวที่มีคำหนึ่งอยู่ในใจถ้ากูไม่รักมึงเอาอะไรจากกูไปไม่ได้อันนี้ไม่รวมเงินทองนะพี่ไม่เคยถูกหลอกเรื่องเงินถ้าพี่ให้ชอบเปชอบเห็นแบบนี้แต่ความเสียใจหรืออะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ไปให้ค่ากับคนคนนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้ามีคนพูดว่าแต่หนูรักเขารักตัวเองให้เป็นก่อนดูสิพ่อแม่ตีเราไหมแล้ววันหนึ่งไปเจอผู้ชายสักคนหนึ่งกัดฟันแล้วข้ามจากตรงนั้นรับรองได้เลยว่าสิ่งที่แม่ให้มาจะได้ใช้อีกเยอะเลยมันไม่ได้มีอันเดียวบนโลกนี้ความรักถ้ามันรักเราจริงจะไม่ทำให้เราทุกข์ทรมานทั้งใจทั้งกายกลับมาหาตัวเองก่อนรักตัวเองมากพอหรือรักมันมากเกินไปถ้ารักตัวเองมากพอเราออกรักให้พอก่อนไปให้สุดซอยเดี๋ยวก็เดินกลับมาเองคำว่ารักคำเดียวทำให้ผู้หญิงเราเสียสละและสูญเสียอย่าให้คำว่าเสียสละไปปนเปื้อนกับคำว่าสูญเสียวันหนึ่งผู้ชายคนนี้อาจจะทำให้เราเสียสูญไม่เชื่ออะไรเลยก็ได้แม้กระทั่งไม่เชื่อตัวเองไม่รักตัวเองไม่รักอะไรเลย